เราต้องเดินอ้อมไปนะครับ เดินตรงไปไม่ได้ครับผมนี่ครับบ้านชาวบ้านนะครับที่โดนดินสไลด์ทับนี่ครับกองนี่หมดเลยครับไม่มีอะไรดีแล้วนะครับผมพังหมดแล้วครับถ้าฝนตกอีกน่าเจอสไลด์ได้อีกนะครับผมเพราะมีรอยร้าวอยู่ครับก้อยไหวไหมครับมีรอยร้าวอยู่ถ้าฝนตกอีกก็สไลด์ได้จับเสื้อมันจะขึ้นทั้งตัวเลยจับเสื้อมันจะขึ้นทั้งตัวเลยค่อยค่อยค่อยเรื่อยดึงผ้าไปทางนู้นเลยดึงหงายหลังไปทางนู้นเลยขาน่าจะอยู่แนวตรงข้างเนี่ยนี้อีกข้างเนี่ยแขนข้างอยู่ทางนู้นที่ดึงขึ้นไปก่อนเอี่ยมค่อยๆค่อยๆนั่นแหละแล้วดินไหลไปแล้วค่อยๆค่อยๆหมดครับดึงหงายไปทางนู้นดึงไปก้อยดึงมาทางนู้นเด็กเนี่ยไม่เอาขึ้นแล้วแทงใช่ไม่ใช่ดึงไม่ไม่นี่อ๋อโอเคต่อไม้ไผ่ใช่ไหมลำขึ้นไปบนฝั่งนู้นเลยครับคิดไปคิดหายไปเดี๋ยวเราจะเห็นขาทางนี้นี่นะจำไม่ได้นะเจ๊ไปครับคุณแม่ไม่มีขาแล้วทีนี้ขาอยู่นี้ยืดเท่าไหร่นู่นแล้วมาไปยืดเท่าไหร่ใช่ได้จะตุ้งแก้ตุ้งเดียวตุ้งเดียวแล้วล่ะโอ้โหนี่ออกไปนู่นมาเห็นขาแล้วขยับไปขาขึ้นแล้วดึงผ้าถุงเนี่ยขาพับอยู่ลบเจ๊ลบเจ๊ตรงนี้แล้ววางพื้นดึงผ้าเท้าหน่อยเนี่ยแหละที่เรื่องอะไรที่ทำไว้เนี่ยทำอะไรไปแล้วโอเคลูกขาของพ่อจับขาที่หักไว้กระดูกไว้แบงค์ระวังกระดูกนะกระดูกไม่ต้องจับที่จะขายได้เหนื่อยรวมอย่างนั้นมือจับที่ต้นเนี่ยพ่อพับจับหัวเข่าโอ้ยนี่วางนี้เลยตรงนี้ก่อนพี่ลงตรงนี้ก่อนไหนเนี่ยกระดาษนี้มันกระน้ำมันค้างเอาไปตรงนี้ล้างตรงนี้เหรอล้างมาแล้วเอาถุงกระดาษพาดขึ้นไปทางนู้นเฮ้ยสองสามขึ้นคุณอาจารย์ทะเบียนกระดาษไม่รู้แล้วพี่ผมตรงนี้ก่อนล้างตรงนี้ก่อนให้เอาตรงนี้เอาวางเลยน้ำล้างแล้วมีลูกเขาลาดเตียนนี่ไม่ใส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 ่สภาพด้านหน้าผมนะครับในขณะนี้นะครับนั่นคือจุดที่ดินได้สไลด์ทับบ้านเรือนประชาชนนะครับอยู่ด้านหน้านู้นนะครับไกลๆนู้นนะครับอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ในหุบเขานะครับนี่เรากำลังเดินทางเข้าไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ